โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ชออนไลน์นะครับวันนี้กลับมาแล้วนะแล้วก็ตามคำขอครับสำหรับอาร์คแมนเดคเคียนะผมได้ไปทำมาแล้วจริงๆก็จะยกคลิปวิดีโอจากช่วงสตรีมเมื่อวันพุธมาให้ดูกันนั่นแหละนะฮะจริงๆค่อนข้างที่จะไม่รู้ว่าส่วนตัวผมคิดว่ามันฟังง่ายสุดๆไปเลยนะมันไม่ค่อยมีอะไรให้แบบโฟกัสอะไรเยอะนะครับก็จะมีแค่ไม่กี่อย่างนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูเนื้อหาของคอนเทนต์วันนี้ดีกว่านะครับโอเคมาในส่วนของคอนเทนต์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูวิธีการฟาร์มของเดคเคียอาร์คแมนกันนะครับเดคเคียเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันนะเป็นตะเกียงนะตอนนี้ที่ต้องทำเควสเดี๋ยวเรามาดูเซตอัพมาก่อนที่ผมเอาไปฟาร์มมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูในส่วนของเจมผมก็จะใส่อย่างนี้เลยนะครับก็จะเป็นตัวของชั่วร้ายของเม็ดนะครับเขี้ยวสีเลือด2เม็ดแล้วก็อันนี้เป็นไฟสมบูรณ์ไฟโบราณสมบูรณ์นะครับ1เม็ดนะกิเลน1เม็ดนะครับกิเลนใหญ่นะครับอันนี้ถ้ากิเลนใหญ่ไม่มีใช้กิเลนกลางได้นะครับได้เหมือนกันแลกได้นะก็ตัวอาคริตกับโอลูคัสโซเกียตครับอย่างละ2เม็ดนะครับมีมาคาโลอติเบตมาคาโลนะครับอันนี้เป็นถ้าไม่มีสามารถใช้ตัวไฟสมบูรณ์เพิ่มแทนได้นะครับถ้าไม่มีมาคาโลนะแต่ถ้ามีก็2เม็ดครับแล้วก็ตัวของทรยศ2เม็ดนะครับแล้วก็บูทเทลนะครับเจมผมทำลายล้างมั้งหรืออะไรสักอย่างนะครับอีก2เม็ดประมาณนี้นะครับในส่วนของแอดออนก็ประมาณนี้เลยตอนเป็นแอดออนเดิมที่เราใช้กันนะครับถ้าใครไม่ดูคลิปตัวของคอมโบนะครับลิงก์อยู่ทางตัวไอนะครับมุมขวาบนของจอนะตอนนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันในคลิปวิดีโอเลยดีกว่านะฮะไปอ่ะโอเคไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมผมถึงใช้เป็นสืบทอดมาฟาร์มในคลิปวิดีโอนะครับก็คือตอนนั้นคือมีคนขอให้ผมลองมูฟสืบทอดให้ดูหน่อยก็เลยยาวเลยมันลืมเปลี่ยนแอดออนกลับมาก็เลยต้องใช้สืบทอดฟาร์มนะฮะโอเคนะมาอธิบายกันดีกว่านะครับจริงๆอาร์คแมนเนี่ยไม่ยากครับไม่ยากเลยนะฮะก็แค่อย่ายืนวงแดงนะครับให้ลากมอนไปเข้าวงขาวแทนครับวงขาวหรือวงเหลืองแทนโอเคครับก็วงขาวเนี่ยตัวมันจะทำให้มอนเตอร์ติดสถานะลดเกาะครับแล้วก็ทำให้มอนเตอร์ณตรงที่อยู่ในวงทั้งหมดครับล้มลงก็จะทำให้เราเคลียร์บอลได้ไวมากขึ้นนะครับส่วนวงแดงเนี่ยถามว่าดาเมจเยอะไหมจากที่ลองก็โดนผมโดนประมาณ 2,000 นะครับแต่ว่าไม่ได้เจ็บมากนะประมาณโห1ใน4ได้มั้ยครับหลักๆก็ประมาณนี้ครับเราจะลากมอนมารวมถ้าเป็นไม่ได้นะครับลากมอนมารวมแต่ว่าถ้ามันรวมไม่ได้เราก็ฟาร์มไปเลยครับด้วยดาเมจที่305ขึ้นเนี่ยผมว่ายังไงก็ฟาร์มไหวนะไม่ได้มีอะไรมากนะครับโอเคในส่วนตรงนี้จะเป็นเมคานิกของบอสนะครับก็จะมีมอนเตอร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของโคมไฟเดเคียเกิดขึ้นนะตรงนี้แนะนำให้โฟกัสตีไปเลยนะครับมันไม่ยากแต่สกิลก็หลบด้วยนะครับวงแดงนะที่สำคัญคือวงแดงแต่หลบไม่ยากครับถ้าเทียบกับที่อื่นแล้วผมบอกเลยว่าที่นี่ง่ายมากแล้วก็มอนก็ตัวไม่ได้หนามากนะตัวของบอสเนี่ยมันจะไม่โดน CC จากตัวของวงขาวนะเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องลากนะครับก็พยายามไล่ตีหลักมันไปเรื่อยๆนะอันนี้ง่ายมากๆนะครับหลังจากที่บอสตายแล้วเนี่ยนะครับมันจะซัมมอนตัวของมอนเตอร์ตัวใหญ่ๆขึ้นมาแล้วก็รวมถึงตัวคอนด้วยนะก็จะซัมมอนขึ้นมาเยอะๆเลยครับประมาณ 2-3 เวฟนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจำไม่ได้ไม่ได้นับที่เหลือก็ประมาณนี้ครับมันก็จะวนๆไปนะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่ามันฟาร์มง่ายมากครับแล้วก็ที่สำคัญตัวของบอสเนี่ยจะดรอปขยะเยอะนะครับแล้วก็ตัวของมีโอกาสดรอปของต่างหูเดโบเลกาด้วยนะประมาณนี้นะครับเมคานิกไม่มีอะไรครับมีแค่นี้2 อย่างโอเคก็จบกันไปนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะจริงก็อยากจะสรุปให้ฟังนั่นแหละนะครับจริงๆอาร์คแมนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟาร์มค่อนข้างง่ายนะครับผมแนะนำให้เลือกเป็นห้องน้ำถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเลือกได้แนะนำให้เลือกตรงห้องที่มีน้ำน่ะมันจะง่ายกว่าอีกห้องนึงนะครับจากที่ลองไปฟาร์มเพราะว่าอีกห้องนึงมันเป็นพื้นที่ต่างระดับเนาะถ้าเป็นตัวละครที่มีปัญหากับพื้นที่ต่างระดับอย่างเช่นนินจาอย่างเช่นอาซาซินอะไรเงี้ยก็ห้องน้ำเวิร์กกว่านะครับ
โอเคนะแล้วก็ในส่วนของการฟาร์มก็อย่างที่ผมบอกครับคือพยายามลากมอนไปอยู่ในวงสีขาวให้ได้นะครับมอนจะติดสถานะลดเกาะแล้วก็มีสถานะล้มนะทำให้เราสามารถเบิร์ดดาเมจได้แรงขึ้นด้วยนะครับแนะนำให้กินอาหารเป็นอาหารตีมอนเตอร์นะจะช่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าอาหารตีมอนเตอร์เนี่ยมันเป็นโจมตีด้านล่างนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมโฟกัสบอสนะบอสปะเรียกว่าดรอปขยะเยอะแล้วก็มีโอกาสดรอปตัวของหูเตโบเลกาด้วยนะครับโอเคนะสรุปก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับเก้นะก็จบไปสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับแล้วก็ฝากด้วยครับสำหรับช่องทางการสตรีมนะตอนนี้ผมกลับมาสตรีม2ช่องทางแล้วนะครับก็คือสตรีมทางฝั่งของ Twitch TV / Free Gaming แล้วก็ตัวของ YouTube นะครับ youtube.com/freegaming เหมือนกันนะครับช่องนี้เลยช่องที่เราลงคลิปกันนี่แหละโอเคใครที่ยังไม่กดติดตามนะยังไม่กด Subscribe ทั้ง2ช่องทางก็อย่าลืมไปกดกันด้วยนะเขาจะเป็นกำลังใจในการคิดคอนเทนต์ลงคลิปหรือคิดคอนเทนต์ในการสตรีมก็อะไรหลายๆอย่างนะครับเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยนะครับฝากไปด้วยนะครับผมไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนฮะเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ